สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ Amulet ออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมวรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระกิ่งหน้าอินเดียสมเด็จพระสังฆราชแพแห่งวัดสุทัศน์พระกิ่งเป็นพระที่สร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณตามรูปแบบพระไพศัลคุรุเป็นพระปางหนึ่งในลัทธิมหายานเป็นครูด้านเภสัชและการรักษาพยาบาลในสมัยก่อนมีการนำพระกิ่งจุ่มน้ำอธิษฐานจิตเพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ใช้ดื่มในการรักษาโรคภัยต่างๆพระกิ่งหน้าอินเดียสมเด็จพระสังฆราชแพสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2482จำนวน 4,000 องค์สร้างขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนเนื่องจากว่าประเทศอยู่ในภาวะที่จะเข้าสู่สงครามสำหรับพระกิ่งที่ท่านกำลังชมอยู่นี้เป็นพระกิ่งอินเดียพิมพ์หน้าใหญ่เดี๋ยวเรามาชมภาพรวมกันนะครับชมภาพรวมองค์พระครับเรามาเริ่มชมภาพรวมองค์พระกันนะครับนี่เป็นด้านหน้านะครับพระกิ่งนะครับอุ้มบาทน้ำมนต์นะครับพระไพศัลครุนะครับเครื่องที่ใช้ในการรักษาพยาบาลนะครับด้านข้างครับลองดูอีกข้างหนึ่งนะครับเนี่ยครับลองดูด้านหลังนะครับมีการอุดกิ่งอยู่ที่ด้านหลังองค์พระจุดนี้นะครับเห็นชัดเจนนะครับเป็นพระที่หล่อแบบกิ่งในตัวนะครับใช้ทองล่ำอู่ผสมกับเงินนะครับเนื้อเงิน2กระป๋องนะครับอันนี้เป็นด้านพระเศียรนะครับเดี๋ยวเรามาดูฐานกันเนี่ยนะครับฐานใต้ฐานนะครับพระกิ่งหน้าอินเดียนะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2482นะครับก็อายุถึงวันนี้ก็จะประมาณ80ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการเซตตัวของโลหะนะครับมีคราบสนิมปกคลุมนะครับบางองค์เคยถูกนำจุ่มเพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์นะครับอธิษฐานจิตในการที่จะขอใช้ในการรักษาโรคนะครับท่านได้ชมภาพรวมกันนะครับองค์นี้
้เป็นพิมพ์หน้าใหญ่นะครับหน้าใหญ่นี่จมูกจะโด่งนะครับมีลูกตานะครับมีปากกว้างคมชัดชัดนะครับที่มีชื่อว่าพระกิ่งหน้าอินเดียก็คือหน้าเหมือนแขกนะครับจมูกโด่งตาโตนะครับปากกว้างคมชัดนะครับเหมือนแขกเป็นที่มาของชื่อพระกิ่งหน้าอินเดียนะครับมีสองพิมพ์พิมพ์หน้าใหญ่กับพิมพ์หน้าเล็กนะครับจำนวนสร้างก็ 4,000 องค์นี้ได้ให้ท่านชมภาพรวมองค์พระนะครับเห็นธรรมชาตินะครับเป็นเนื้อเหลืองอมขาวนะครับเพราะสร้างด้วยทองล่ำอู่นะครับกับเนื้อเงินพดด้วง2กระป๋องนะครับเพราะฉะนั้นก็มีส่วนผสมของโลหะนะครับ2อย่างนะครับก็ให้ท่านได้ชมความคมชัดของพิมพ์นะครับยังไงก็ตามยังมีความคมชัดอยู่นะครับแล้วก็ธรรมชาติของเนื้อพระที่แห้งเซ็ตตัวแล้วก็ลักษณะสนิมที่เกิดขึ้นกับองค์พระนะครับใต้ฐานนะครับอันนี้ที่สะโพกนะครับเป็นจุดที่อุดกลิ่งนะครับเป็นพระที่หล่อแบบมีกลิ่งในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาชมเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับช่วงเจาะลึกเนื้อพระชมภาพรวมองค์พระมาแล้วนะครับมาชมเจาะลึกองค์พระกันนะครับเจาะลึกเนื้อพระท่านจะได้เห็นธรรมชาติของเนื้อพระนะครับขอให้สังเกตเรื่องของการเซตตัวของโลหะนะครับสภาพสนิมที่เกาะอยู่กับผิวพระนะครับแล้วก็ลักษณะของสีโลหะความเป็นธรรมชาติที่กลมกลืนนะครับครับนี่ลองท่านลองชมดูนะครับถ้าองค์นี้ยังถือว่าสมบูรณ์นะครับตรงบริเวณนี้นะครับจะมีคราบขี้เบ้าอยู่นะครับดูง่ายเลยนะครับจะค่อยๆให้ท่านได้ชมนะครับตัวองค์พระเลยนะครับเนื้อพระสนิมนะครับการเกาะกลุ่มที่เป็นธรรมชาตินะครับขึ้นทุกจุดนะครับงดงามนะครับจุดที่โดนสัมผัสนะครับก็จะเห็นเนื้อโลหะได้ชัดนะครับแต่จุดที่ไม่โดนสัมผัสก็จะเห็นในเรื่องของคราบนะครับสนิมที่เกาะกับผิวพระนะครับสนิมแบบนี้ไม่ได้ทำลายเนื้อพระนะครับก็จะเกาะขึ้นมาเป็นลักษณะสนิมหยกนะครับสนิมที่ทำลายเนื้อพระจะเป็นลักษณะสนิมเชื้อโรคนะครับดำๆนะครับที่แทรกลงไปแล้วก็ทำลายเนื้อพระถ้ามีสนิมแบบนั้นต้องทำความสะอาดนะครับครับขอให้ท่านได้ชม
จาะลึกเนื้อพระนะครับเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลนะครับในการศึกษาเนื้อพระคือพระเนื้อทองเหลืองนะครับเก่านะก็เซตตัวนะครับแล้วที่สำคัญทองเหลืองในอดีตนะครับก็ไม่เหมือนทองเหลืองในปัจจุบันนะครับคุณภาพการถลุงการหล่อต่างกันนะครับในอดีตก็จะอย่างก๊อกน้ำเนี่ยนะครับก็จะแห้งซีดนะครับก็เช่นกันนะครับแต่เมื่อโดนสัมผัสหรือว่าล้างเนี่ยนะครับก็จะมันวาวขึ้นมาแวบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นปล่อยไว้ก็จะกลับนะครับที่เรียกว่าผิวกลับนะครับแต่ถึงจะกลับยังไงนะครับก็ไม่ควรล้างนะครับเพราะว่าทำให้พระเสียผิวนะครับแล้วก็ธรรมชาติที่ติดเนื้อพระมานับร้อยปีเนี่ยนะครับก็เสียหายไปด้วยนะครับอย่างพระกิ่งองค์นี้ก็อายุ80ปีแล้วนะครับก็จะเห็นคราบสนิมนะครับผิวพระนะครับตามธรรมชาติสำหรับสนิมนะครับที่เกาะกลุ่มพระเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาด้วยนะครับถ้าเก็บรักษาดีก็อาจจะมีน้อยนะครับหรือไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นต้องเห็นพระในหลายๆสภาพนะครับนี่คือการอุดกิ่งนะครับบริเวณสะโพกนะครับด้านหลังองค์พระท่านได้ชมนะครับคราบกรุลักษณะสนิมนะครับเนื้อพระที่เซตตัวนะครับแห้งซีดเป็นอย่างไรถ้าโดนสัมผัสก็จะมันวาวขึ้นนะครับแต่หลังจากนั้นก็จะกลับเหมือนเดิมเนี่ยนะครับซอกลึกนะครับเน้นความเก่านะครับสมอายุตามธรรมชาตินะครับนี่เป็นการหล่อโบราณนะครับหล่อแบบดินไทยเราจะเห็นคราบขี้เบ้าอยู่นะครับอย่างจุดนี้นะครับเขียวๆคือสนิมหยกนะครับครับดูใต้ฐานกันนะครับรอยตะไบนะครับลักษณะตะไบหยาบการแทงตะไบนะครับปกติจ้างจะถูไปในทิศทางเดียวนะครับก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่ก็คือแต่งฐานให้เรียบนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าฐานพระองค์นี้นะครับมี2สเต็ปสเต็ปแรกนี่ถูกตะไบแต่งออกไปนะครับสเต็ปที่2ก็คือส่วนเดิมยังอยู่นะครับอันนี้คือสเต็ปแรกนะครับที่ถูกตะไบแต่งนะครับนี่สเต็ปที่2นะครับแต่งลงมาไม่ถึงแต่ก็เรียบร้อยใช้ได้แล้วนะครับช่างก็หยุดแต่งนะครับเพื่อเป็นการรักษาเนื้อพระคือการแต่งพระเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะต้องการความสวยงามนะครับแต่ก็ต้องรักษาเนื้อพระแล้วก็ให้พระมีความคงทนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแต่งกันตามสมควรนะครับเราจะเห็นพระพุทธชินราชนะครับอินโดจีนน่ะก็แต่งนะครับมีทั้งพิมพ์แต่งแล้วก็พิมพ์ไม่แต่งครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับในการที่จะเจาะลึกเนื้อพระนะครับให้ท่านได้ศึกษานะครับ
พระกิ่งหน้าอินเดียนะครับสร้างปี2482นะครับพอปี2483เราก็เข้าสู่สงครามอินโดจีนนะครับประเทศไทยก็ประกาศเข้าสู่สงครามนะครับเป็นสงครามอินโดจีนครับท่านก็ได้รับชมพระเครื่องยอดนิยมอีกองค์หนึ่งนะครับเป็นพระกิ่งยอดนิยมพระกิ่งหน้าอินเดียนะครับสมเด็จพระสังฆราชแพแห่งวัดสุทัศน์นะครับสร้างปี2482จำนวน 4,000 องค์นะครับองค์ที่ท่านชมนี้เป็นพิมพ์หน้าใหญ่นะครับพิมพ์หน้าใหญ่ครับก็ถือเป็นเกียรตินะครับที่ได้นำพระเครื่องยอดนิยมนะครับที่ทรงคุณค่าในวงการมาให้ท่านได้รับชมนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวนะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ หากท่านชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมจะพยายามนำเสนอพระเครื่องที่ทรงคุณค่าให้ท่านได้รับชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมนะครับหนังสือคู่มือขุดกลุบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสะสมหนังสือภาพพระเครื่อง6มิติท่านจะได้พบกับพระเครื่องทุกองค์ทั้ง6มิติหน้าหลังซ้ายขวาบนล่างนะครับครบศึกษาได้อย่างเจาะลึกนะครับหนังสือพระยอดขุนพลเนื้อชินสุดยอดพระเนื้อชินนิตยสารเออมูเลตออนไลน์สื่อกลางศึกษาสะสมปล่อยเช่าโชว์พระเครื่องออกเป็นรายเดือนทุกเดือนหนังสือพระเครื่องคุณค่าเหนือการเวลาหนังสือไตรภาคีพระลีลากำแพงเพชรสุดยอดพระลีลาแห่งเมืองไทยหนังสือพระพุทธรูปเทวรูปล้ำค่าหนังสือพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลหนังสืออมตะพระกุลานทุ่งเศรษฐีหนังสือพระเครื่องกับนักบริหารนักบริหารที่ชื่นชอบพระเครื่องพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรสามารถศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเชิงการท่องเที่ยว7วันในนครนายกหนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จคนที่หาวิธีการที่จะทำได้คนที่ต้องการความสำเร็จอ่านหนังสือเล่มนี้ครับแล้วจะประสบความสำเร็จหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอีบุ๊กท่านสามารถดาวน์โหลดอ่านได้เลยนะครับผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถเซิร์ช Google เพิ่มเติมในชื่อวรภาสบุญมั่นได้หากท่านประสงค์ที่จะติดต่อพูดคุยสามารถติดต่อได้ทั้งไลน์และเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับขอให้มีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ